วันนี้เราจะไปแลกเงินนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเงิน50 60ล้านนะครับผมวันนี้ทางสปป.ลาวเพื่อสิแลกให้ยูเรทเท่าไหร่นะครับอ้าวไปเบิ่งเป็นนับแบบนี้อยู่ลาวอยู่ไทยนับไปนับสาใช่ไหมไม่เงินเดือนใบละแสนแสนเรื่องแสนเรื่องในร้อยกว่าบาท49ล้านเท่าไหร่ได้ประมาณ 70,000 ครับผม 70,000 นิดๆ 74,000 ขอบคุณพี่เขาเลยฮะขอบคุณมากนะครับพี่ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องสองฝั่งโขงสปป.ลาวนะครับผมอเมริกาทางยุโรปนะครับผมวันนี้นะครับผมบาวเดชนะครับผมจะมาแลกตังค์นะครับผมทางสปป.ลาวมื้อนี้นะครับเดือนมกราคมนะครับเป็นปีใหม่2024นะครับผมมื้อนี้เฮาสิไปแลกอยู่นะครับผมสปป.ลาวนะครับบ่จักว่าเลขเงินเท่าใดเด้ออันนี้เฮาสิมาเบิ่งเงินนะครับผมจำนวนประมาณ50กว่าล้านนะครับผม50 60ล้านนะครับผมนี่ครับเอาลองนับเบิ่งเนาะฮะมื้อนี้เฮาสิไปแลกนะครับผมเลขเงินก็น่าสิ65ขึ้นนะครับ650ถึง655นะครับผมนะครับนับเงินเบิ่งนะครับ100ใบนี่เป็น10ล้านนะครับผมเงินอยู่ประมาณ50กว่าล้านนะครับผมมันมีใบ 50,000 ใบ 50,000 อันนี้สิเป็นใบแสนเด้อพี่น้องเด้อใบแสนแต่ก้อนเนี่ยเงิน250นะครับผม250ต่อ1บาทนะครับผมเงินกีบแต่คู่มือนี่650แล้วนะครับขึ้นเป็น3เท่านะครับผมเลขเงินแต่ก้อน250สิได้ประมาณ400บาทนะครับผมนี่ครับผมเงินกีบแสนหนึ่งสิได้ประมาณ400คู่มือนี่ได้ประมาณ100กว่าบาทเด้อพี่น้องเด้อค่าเงินมันตกนะครับค่าเงินตกแห้งนะครับสปป.ลาวนะครับผมนี่ครับ1,000กับ600,000ป่ายผู้แล้ว600,000กีบนะครับ650,000กีบขึ้นนะครับผม655,000ประมาณนี้นะครับผมเอาลองนับเบิ่งเนาะฮะ100ใบนี่10ล้านเด้อนี่นะถ้า100ใบเพราะว่าใบละแสนนะครับเงินบานเพิ่นสิมีใบละ 2,000 ใบละ 5,000 ใบ 10,000 นะครับ 10,000 นี่ 1,000 10อันเป็น 10,000 นะครับเพิ่นเอิ้น 10,000 นะครับ 5,000 ก็คือใบละ 5,000 10,000 ก็คือใบ 10,000 นะครับผมแล้วก็ใบแสนเลยนะครับผมใบ 50,000 ก็มีใบละ 50,000 ก็มี 50,000 ก็ 50,000 นะครับเพิ่นเอิ้นนะครับผมเงินเพิ่นนะครับผมอันนี้ก็มันบ่หลายนะครับเงินจำนวนหลายแต่แลกแล้วเงินบาทนี่ได้น้อยนะครับผมก็บ่ได้หลายปานใดนะครับผมเอานับหนู100ใบอันนี้นะ100ใบนี่เป็น10ล้านเด้อพี่น้องแต่ก่อนนี่รวยได้10ล้านนี่บ่ได้น้อยเด้อ 40,000 บาทผู้ใดกูมื้อนี้ได้1ส่วน3นะครับประมาณนั้นนะครับผมเงินลาวมันตกต่ํานะครับผมเพราะว่าอาจสิเป็นรัฐบาลเพิ่นติดหนี้เงินต่างชาตินะครับผมเงินต่างประเทศเงินลาวก็เลยผลิตออกมา2เท่านะครับตามที่รัฐบาลเพิ่นประกาศออกมานะครับผมค่าเงินมันเลยตกนะครับผมต้องเก็บเป็นเงินบาทเงินหยวนไว้นะครับช่วงนี้ครับเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อวันนี้เฮาสิพาไปเบิ่งบ่อนแลกเงินเพิ่นนะครับแบบให้เพิ่นนับแล้วก็อันนั้นให้ว่ามันสิได้เท่าไหร่นะครับเงิน50 60นะครับผมมื้อนี้ทางสปป.ลาวเพิ่นสิแลกให้ยูเรทเท่าไหร่นะครับอ้าวไปเบิ่งเลยครับผมเงินกองเบลอนะครับผมแต่แลกแล้วได้นิดเดียวนะครับเงินบาทนะครับเพราะเงินกีบมันบ่เสถียรครับมันลงหนักนะครับขอบคุณมากครับไปติดตามชมเลยเป็นนับแบบนี้อยู่ลาวอยู่ไทยนับไปนับสาใช่ไหมไม่เงินงามได้ในใบละแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งในร้อยกว่าบาทแต่ก้อนละ400บาทคู่มือ โอ้ยแต่งงานยัน100 200ล้านเด้อเท่าไรแต่ก่อนซาว30ล้าน60ล้านเปลี่ยนอยู่เออไปไทยเปลี่ยน
เรียนให้ซื้อเครื่องขายเครื่องไม่ซื้อเนาะขอบใจขอบใจเบื้องมือเพื่อนนี่เร็วขนาดเลยกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับรับเงินไวกว่าไทยเด้ออันนี้สอนวิธีรับเงินอยู่ลาวเด้อเบื้องเหนาเปิดใช้มือเขียวนะอยู่ไทยครับรับทิศละใบมันสาอยู่ลาวเพื่อนถนัดเก่งเล็กเด้อพี่น้องเก่งเล็กเลยแต่เงินมาจะวนหลายนับจากมือลอยจากน้อยใช้เครื่องคิดเลขอยู่ลาวนี่เก่งเก่งคิดเลขขนาดเลยอยู่ไทยเสียวคิดบ่ออกเพราะค่าเงินเพิ่นแบบจำนวนเล็กเล็กศูนย์มันหลายพี่น้องอ้าวตัวนี้คือได้แปดจ้ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนมาเบิ่งวิธีนับเงินเพิ่นเด้อนี่นะ49ล้านเลขเงินทุกฮะเล็กราคากันเองซื้อเครื่องขายเครื่องอยู่ตลาด 8,500 เออ65กูได้มา3ยาอันนี้ขาดขึ้น3แล้วนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ดูพี่เขาทำเงินนะครับผม49ล้านเท่าไหร่เลยได้ประมาณ 70,000 ครับผม 70,000 นิดๆ 74,000 ขอบคุณพี่เขาด้วยฮะขอบคุณมากนะครับพี่ไอ้ไว้แถมบ่จะแห่งมันขี้ไม่ค่อยได้ค่อยจะแถมได้ดีแล้วเราค่อยไปมีได้ค่าขึ้น300กว่าบ่มีได้ดีถ้าว่ามันอื่นมันพุ่งขึ้นค่อยลุกขึ้นก็เก็บไว้บ่ค่าเงินผันผวนเนาะเอาแบบนั้นนะไม่ได้เอาเล็กหนาเจ้าเบิ่งเนาะคนไทยนับเงินค่ะโอ้ยบ่ทันเอาละมือค่อยหันละทูหาเด้อแม่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ